ได้เลยเดี๋ยวจะไม่ครบเครื่องไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อครับพาไปชิมลอดช่องสิงคโปร์เจ้านี้ครับคือมันมีที่มาที่ไปครับก่อนหน้านี้เขาทำมาหลายธุรกิจจนกระทั่งมาจบลงด้วยการขายลอดช่องสิงคโปร์หอมๆนะครับอ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะบรรยากาศการขายฮะนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าไปถึงทุกตรอกซอกซอยจริงๆร้านรถช่องสิงคโปร์ส่งเครื่องนะครับเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพอได้ยินเสียงปิ๊บๆๆๆแบบนี้หลายๆคนก็ออกมาทานกันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆผมเนี่ยชอบมากเลยรถช่องสิงคโปร์นะฮะเจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณยอดเก่งทรัพย์เพิ่มพูนนามสกุลดีมากนะครับชื่อก็ดียอดเก่งทรัพย์เพิ่มพูนเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยเปิดร้านขายโทรศัพท์ก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าเจอกับปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ค่อยคล่องนะครับก็เลยตัดสินใจนำสูตรลอดช่องสิงคโปร์แม่มาประยุกต์ทำแรกๆพอได้สูตรมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยนะครับลองผิดลองถูกอยู่นานจนได้รสชาติกลมกล่อมลงตัวทีแรกเนี่ยก็ยังไม่เลิกขายโทรศัพท์คือขายโทรศัพท์อยู่ก่อนแล้วก็เอารถช่องสิงคโปร์มาขายอยู่หน้าร้านขายไปขายมารถช่องสิงคโปร์ขายดีกว่าปิดร้านโทรศัพท์เลยนะฮะแล้วก็ขายนี่อย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นสูตรโบราณนะครับใส่น้ำกะทิกับน้ำเชื่อมที่ใส่ขนุนทำให้กลิ่นหอมหวานลงตัวแล้วก็ยังมีรสช่องสูตรใส่น้ำเชื่อมกับน้ำนมแมวน้ำนมแมวเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่คนสมัยก่อนอย่างคุณแอมคุณลิชาจะรู้จักดีเขาเรียกว่าเป็นของเหลวแต่งกลิ่นขนมใช้คำว่าดิฉันกับคุณแอมเป็นคนสมัยก่อนเหรอคะใช่ฮะอย่าบอกไม่รู้จักน้ำนมแมวนะฮะคือใส่แล้วคือนานๆทีจะหากินได้แบบนี้นะครับน้ำนมแมวเนี่ยเป็นของเหลวที่ช่วยเพิ่มกลิ่นขนมให้มันหอมหวานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเมนูเฉาก๊วยขูดเส้นใส่น้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำแข็งใสขายไม่แพงครับอยู่ที่ถ้วยละ20บาทเท่านั้นเองเป็นเมนูดับร้อนที่ถูกใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งทานอาหารป่าแล้วเผ็ดๆแล้วมาตกด้วยของหวานเนี่ยมันสุดยอดมากเราโชคดีจริงๆที่เกิดเป็นคนไทยค่ะจริงค่ะแล้วคุณเล่าบิวซะขนาดนี้ค่ะตามไปที่สุราษฎร์อยากกินเลยค่ะอยากกินเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเชื่อว่าชมจากหลายช่องทางทั่วประเทศเนี่ยที่ไหนมีอะไรอร่อยก็บอกเราได้ผ่าน Facebook นะเพราะพวกเราชอบกินเพราะเราอยู่เพื่อกินค่ะ